Make it.ปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอาหารประเภทแกงเท่าไหร่นะคะทำไม่ค่อยเก่งแต่อยากลองดูนะคะพอดีมีกุ้งตัวใหญ่อยู่อยากกินแกงกุ้งแกงกุ้งที่มันใส่ผักเยอะๆอะค่ะประมาณเขาเรียกอะไรนะแกงนพเก้านะแต่แกงนพเก้าเนี่ยเขามีผักที่เขากำหนดไว้นะคะ9อย่างแต่อันนี้เลือกเฉพาะผักที่เราชอบก็เลยจะเรียกว่าแกงนพเก้าก็คงไม่ได้เนาะไปเตรียมผักกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาก็จะเอาไส้ในออกไปบ้างนะคะมีพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็มะเขือยาวมีถั่วฝักยาวหัวมันนะคะแล้วก็มีดอกกระหล่ำแล้วสุดท้ายนี้ก็เป็นฟักทองค่ะเตรียมผักเรียบร้อยแล้วไปลงหม้อกันนะพวกเธอน้องกุ้งก็พร้อมแล้วแกะเปลือกเหลือหัวกับหางไว้ส่วนเครื่องแกงก็ไปบอกที่ร้านว่าจะทำเครื่องแกงกะทิเขาก็ให้อันนี้มานะน่าจะใช่ละแล้วมีเครื่องปรุงนะคะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกค่ะกะทิก็อันนี้หัวกะทิ2ถ้วยตวงแล้วก็หางกะทิอีก1ถ้วยตวงใส่หางกะทิลงไปตั้งไฟค่ะบางสูตรเห็นเขาใส่เป็นหัวกะทินะคะบางสูตรก็ใส่เป็นหางอันนี้ก็เลยเลือกมาสักอันเลือกเป็นหางกะทิก็แล้วกันนะคะใครที่ทำเป็นก็อย่าว่ากันนะแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่ะไม่รู้ล่ะเลือกหางมาแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องได้ล่ะค่ะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วตอนนี้ก็ผัดลงไปให้มันละเอียดไม่ใช่ละเอียดสิละลายให้มันละลายไปกับน้ำแล้วตอนนี้หอมเดือดแล้วใส่หัวกะทิไปสักครึ่งหนึ่งนะคะเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเหลือก็เหลือตามนั้นค่ะเมื่อกี้แอบใส่หัวกะทิลงไปอีกนิดนึงเหลือไว้นิดเดียวก็พอยังสงสัยว่าเหลือไว้ทำไมค่ะเหลือไว้นั่นแหละไว้ใส่ทีหลังน้ำแกงเดือดพุดๆแล้วเตรียมผักค่ะมาลงให้หมดเลยใส่อะไรก่อนดีหัวมันไปก่อนเลยเลือกไอ้ที่มันแข็งๆไปก่อนนะมันก็ต้องใส่หมดทุกอย่างนั่นแหละไปทุกอย่างเลยค่ะใส่ผักทุกอย่างลงไปเหลือไว้เฉพาะพริกชี้ฟ้าไว้ใส่ตอนท้ายๆนะคะเต็มไหมเนี่ยเต็มกระทะแล้ววันนี้เน้นผักค่ะกับกุ้ง4ตัวไม่เน้นกุ้งเนาะผักเต็มๆล้นกระทะแล้วจะผัดได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันเต็มมากเลยเดี๋ยวรอผักให้มันสลดสักนิดมันก็น่าจะพอดีกับน้ำนะแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดว่าเติมน้ำลงไปหน่อยดีกว่าทำไปคิดไปทำไปบ่นไปใส่น้ำสักนิดนะคะในน้ำใส่น้ำหน่อยค่ะชอบกินแบบว่าผักสุกๆเลยตอนนี้ก็ตั้งให้มันสุกนะคะสุกมากๆเอาแบบเละเลยดีไหมหอมค่ะเดือดแล้วมาปรุงกันค่ะใส่ลงไปเครื่องปรุงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกปรุงรสกันค่ะจะชิมก็ชิมไม่ค่อยเป็นนะปกติไม่ค่อยได้ทำไอ้พวกแกงอะไรแบบนี้นะคะจะทำเป็นขนมมากกว่าเพราะขนมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่แน่นอนเหมือน1ช้อนโต๊ะ1ถ้วยตวงแต่พอเป็นแกงแบบนี้มันก็ยากเนาะบอกว่าใส่1หยิบ1จับอย่างเงี้ยทำไม่ถูกเดือดแล้วใส่กุ้งค่ะกุ้ง4ตัวเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ๆเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เราเน้นผักค่ะตอนเด็กๆนี่ไม่ค่อยชอบนะแกงอะไรที่เป็นผักแบบนี้แต่พอเริ่มโตมาเริ่มแก่เนี่ยชอบกินผักลงไป
ริกชี้ฟ้าตอนนี้ผักเริ่มเหี่ยวแล้วนะอ้าวมากะทิค่ะหัวกะทิที่เหลือใส่ลงไปสวยๆนี่ได้ใส่สักทีสมใจละหอมค่ะอันนี้เรียกว่าแม่บ้านฝึกหัดแม่บ้าน YouTube นะคะดูเมนูของคนนั้นนิดคนนี้หน่อยแล้วก็เราก็เอามาดัดแปลงเป็นของเราตามรสชาติที่เราชอบนะคะกินได้ไม่ได้มันก็ต้องได้แล้วล่ะทำเองมันก็สบายใจอยู่อย่างหนึ่งคือวัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็ใส่อย่างเต็มๆมาชอบอะไรก็ใส่นั้นเต็มๆไม่ต้องมาเก็บกักอยู่อยากใส่ผักเยอะๆก็ใส่เยอะสมใจเลยทีนี้ได้แล้วนะสำเร็จไป1เมนูรสชาตินั้นต้องชิมค่ะนี่หอมไหมได้กลิ่นไหมเรียบร้อยปิดไฟว้าวข้าวสวยร้อนๆด่วนๆค่ะตอนนี้ขอตัวไปจัดการกับถ้วยนี้ก่อนนะคะไปละเมคเล